ที่จังหวัดนครราชสีมาที่นี่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปปชก็เข้าไปตวรวจสอบก็พบว่ามีโรงเรียนสี่แห่งที่เข้าข่ายทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจากการตวรวจสอบโรงเรียนทั้งหมดใน32ออำเภอล่าสุดก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็พบทุจริตเรื่องของวัตถุดิบล่าสุดนายวิเชียนจันทโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ออกไปสุ่มตรวจตามโรงเรียนต่างๆค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพอาหารกลางวันเด็กมาเป็นระยะ แล้วก็มีการทําหนังสือแจ้งเวียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต่างๆให้มีการดูแลอาหารให้มีคุณภาพและไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นค่ะ เช่นเดียวกับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่25จังหวัดแพร่นะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนหลังได้รับร้องเรียนเรื่องของการทุจริตโดยขอดูเอกสารหลักฐานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างว่าถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่พร้อมทั้งตรวจ ดูเมนูอาหารยืนยันหากผู้ทำผิดมีการแก้ไขเอกสารก็มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่25เนี่ยคุณครูเองนะที่เป็นผู้ไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบหลังโครงการอาหารกลางวันมีเขามีสอบว่าอาจจะไม่โปร่งใสเกิดขึ้น